วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่งาน Junior Idol Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับการประกวด Idol Teen Thailand 2022นะฮะอยู่กับผู้จัดพี่เก๋นะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านสวัสดีค่ะก่อนงานเริ่มนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะพี่เก๋นะคะวรังคณานะฮะในการจัดงานวันนี้ก่อนนะพี่เก๋จัดงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่การประกวด Junior Idol Thailand 2022นะคะได้เลยอันนี้นะครับมาของพี่นี่มาในฐานะของคณะกรรมการคณะกรรมการวันนี้อยากให้กล่าวอวยพรเวทีที่ก่อนอ๋อไม่ต้องอวยพรมั้งครับเวทีปีที่4แล้วไม่ต้องมีอวยพรแล้วเพราะมันไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับได้เลยแล้วก็น้องฝากถึงน้องๆก็พัฒนากันเยอะทุกปีทุกปีเลยได้เลยค่ะสำหรับพี่ฝ้ายนะฮะน้องคนที่ได้ชนะเลิศเนี่ยต้องไปต่างประเทศด้วยนะอยากกล่าวตรงนี้นิดนึงน้องที่ชนะเลิศนะคะปีนี้ไม่ต้องไปต่างประเทศค่ะก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ว่าจะเป็นการประกวดในประเทศไทยค่ะซึ่งจะมีตัวแทนจากนานาชาติมาร่วมประกวดด้วยค่ะสำหรับพี่ก่อนนะฮะกล่าวนิดนึงสำหรับการประกวดครั้งนี้ก็จริงๆแล้วก็อยู่กับเวทีนี้รู้จักมา 2-3 ปีแล้วเนาะเราก็เห็นพัฒนาการที่เติบโตขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่านะคะแบบว่าคุณเก๋แล้วก็คุณฟ้าเนี่ยสามารถที่จะจัดเวทีในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานค่ะได้เลยขอบคุณครับค่ะสำหรับพี่เก๋บ้างนะฮะอยากขอบคุณแฟนคลับที่คอยติดตามนะคะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านที่มีลูกหลานเนี่ยมาฝึกการแสดงแล้วก็มาเข้าคอร์สของ Idol Train กันเลยตรงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการตอบรับอย่างดีในการที่เราจัดงานมาเป็นถึงครั้งที่4แล้วค่ะก็ยังได้การตอบรับอย่างดีมาโดยตลอดนะคะต้องขอบคุณผู้ปกครองพี่เลี้ยงคุณครูทุกสถาบันทุกค่ายทุกสังกัดจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะฝากนะคะฝากว่าถ้าสมมุติน้องๆคนไหนอยากจะเริ่มประกวดนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนติดต่อมาคุยกับเราได้ค่ะเรายินดีสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะจะต้องมาเวทีเรานะคะถ้าเกิดอยากไปเวทีอื่นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็สอบถามเราได้ค่ะยินดีค่ะฝากเพจได้เลยขอบคุณค่ะก็ขอฝากเพจนะคะ Junior Idol Thailand นะคะแล้วก็ขอฝาก Facebook นะคะวรังคณาเรือนนาถอนงแล้วก็ครูฝ้ายนะคะก็เป็น Facebook สิริปิยาเพจชื่อไทยแล้วก็ฝากว้าวเพจชื่อไทยแลนด์ด้วยค่ะขอบคุณทั้ง4ท่านนะค่ะ